ปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสของธรรมชาติที่มันมีอยู่เดิมจะมีพุทธศาสนาหรือไม่ก็มีอยู่เดิมมันคือธรรมชาติล้วนๆกระแสของธรรมชาติที่มันอาศัยกันละกันถ้าอาวิชามันคือความไม่รู้เป็นตัวเป็นเหมือนตัวหัวขบวนมันจะปรุงแต่งอย่างไม่รู้การปรุงแต่งอย่างไม่รู้เนี่ยมันคือการทำหน้าที่ของธรรมชาติถ้าอวิชามีปรุงแต่งอย่างอวิชาก็มีถ้าอวิชาไม่มีออ่างเนี่ยไม่มีคือตรงเนี้ยมันเป็นความรู้แจ้งตรงเนี้ยมันไม่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้แค่นี้เองถ้ามันปรุงแต่งอย่างไม่รู้วิญญาณคือการรู้แจ้งตรงเนี้ยมันก็รับรู้อย่างปรุงแต่งอย่างไม่รู้ชีวิตคือนามรูปของเราเนาะก็มีเนี่ยแหละรูปนามนะนามก็มีอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยค่ะรูปนามเนี่ยค่ะรูป1นาม4เนี่ยในขณะนั้นที่มีเนี่ยค่ะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอะไรผัสสะคือการกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมเช่นพอตามองเห็นรูปวิญญาณการรับรู้ตรงนี้ต้องมีสติปัญญาครองไว้ผัสสะฉลาดพ้นทุกข์เลยแต่ถ้าตามองเห็นรูปขาดสติปัญญาผัสสะโง่ทุกข์เลยนั่นมันต่างกับตรงกรรมตรงนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะคืออะไรผัสสะคือสิ่งที่อาศัยเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นปฏิบัติธรรมตอนไหนตรงผัสสะทันทีที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบผดทพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเช่นฝนตกเนี่ยเปียกก็เย็นลมพัดหนาวเนี่ยค่ะตากแดดร้อนนุ่งกางเกงตึงเนี่ยค่ะคือการสัมผัสทางกายเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงโอเคไหมและธรรมารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ที่มากระทบใจฉะนั้นเมื่อตามองเห็นรูปมันจะมีจักษุวิญญาณสามอย่างเนี่ยทำงานในขณะจิตถ้าหูได้ยินเสียงจะมีโสตวิญญาณจมูกได้กลิ่นเราเรียกว่าคานวิญญาณลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณกายเรียกกายวิญญาณและใจเรียกมโนวิญญาณอายตนะภายใน6ภายนอก6วิญญาณ6ทำงานทีละขณะจิตเลือกเลยค่ะจะพ้นทุกข์หรือจะทุกข์ถ้าให้เลือกเลือกอะไรคะลูกก็ฉลาดแต่ขาดปัญญาไม่ฝึกไม่ถึงนี่ไงปฏิบัติเดี๋ยวจะให้ใกล้เอกสารให้มีเรื่องนี้สอนลงไปเลยในอานาปานสติหมดรุ่นนี้แล้วให้แม่ชีจุ๋มปรับเอกสารให้พี่ปุ้ยช่วยหน่อยเพราะทุกคนสนใจสิ่งที่คุณแม่อธิบายแต่อาจจะจำไม่ได้เพราะได้ยินครั้งแรกใครได้ยินครั้งแรกยกมือขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ยังไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเนี่ยจนอายุขนาดไหนแล้วเนี่ยแสดงว่าการสอนธรรมะในรูปแบบของเราต้องปรับมะก็ต้องปรับอ่ะมันเป็นสิ่งที่รู้แล้วขนลุกเลยนะพ้นทุกข์เลยนะถ้าปฏิบัตินะจะไปรู้ทำไมล่ะอดีตชาติเป็นอะไรอ่ะปัจจุบันชาติเนี่ยตรงผัสสะอ่ะปัจจุบันชาติปัจจุบันกรรมเลยผัสสะเนี่ยสิ้นกรรมเลยตรงนี้แหละลูกเขาเคยทำกับหนูไปอดีตแล้วแล้วหนูคิดว่าหนูคงโตไม่ได้ไปอนาคตอีกไม่สนใจปัจจุบันล่ะก็ไม่รู้จะสอนยังไงแล้วถ้าได้ยินแล้วต้องไปฝึกวันนี้ฝึกเลยตามดูมันรู้สึกยังไงรู้สึกดีแล้วไงเราชอบแล้วไงอีกใช่เลยอย่างเงี้ยแสดงว่าราคะมาแล้วรู้สึกไงไม่ชอบแล้วไงเกลียดมันไปอย่างเงี้ยตีอกล่ำให้เล่าอยู่นั่นแหละเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรทุกข์แล้วเมื่อกี้นี่ราคะอันนี้โทสะและอีกประมาณเอาไหมไม่เอายังไงอ่ะฟุ้งฟุ้งอวยอวยเอาดีไม่เอาดีเงอะงะเนี่ยแหละโมหะมีอยู่3ตัวเนี่ยแหละค่ะความรู้สึกอะราคะโทสะโมหะอ่ะแลบเข้ามาและไอ้3ตัวเนี่ยอะไรเกิดก่อนหลังก็อะไรเกิดก็จัดการตัวนั้นแหละ
ตอนไหนตอนตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสบางทีมันจบไปแล้วมันเห็นไปแล้วแต่มันยังสะอึกสะอื้นใจคิดไปมันสะอึกสะอื้นใจคิดไปมันก็ไงคะทำไมเธอทำกับฉันมันจบไปแล้วลูกได้ยินคำว่าจบไหมไอ้ที่เขาทำมาจบไปแล้วแต่ไอ้คิดว่าทำไมเขาทำมันเป็นปัจจุบันกรรมมันเป็นนี่ไงธรรมารมณ์นี่ไงอติตารมณ์ใช่ไหมไอ้ที่เขาพูดเมื่อกี้น่ะจบไปแล้วไอ้ที่เราได้ยินน่ะจบไปแล้วแต่ว่ามโนเนี่ยยังไม่จบอ้าวสาถ้วยตัวเองเร็วจะจบหรือจะเจ็บนายได้ยินหน่อยจ้าสาถูตกลงปฏิบัติที่ไหน Here and now ยกมือไหว้ตัวเองเลยถ้าขณะนี้เฮ้ยถ้าเป็นสมัยก่อนละมึงเดี๋ยวนี้เหรอชิลบรรลุแล้วหาเรื่องบรรลุทำหน่อยไม่ใช่กูจะต้องตายไปอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมการบรรลุธรรมเนี่ยมันคือการพ้นทุกข์นั่นแหละไอ้ทำได้เหรอก็ยังจนเหมือนเดิมเฮ้ยก็รู้จักบริหารปัจจัย4ดิแล้วก็อะไรอย่าอยากเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าสุขง่ายใช้น้อยขึ้นแล้วไงอีกแล้วมันมีความสุขอื่นๆอีกไหมมีสุขเมื่อสร้างก็เยอะไปแล้วยังไงให้อีกด้วยสุขเมื่อให้พอสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้ได้เธอง่ายเลยสุขเมื่อให้เธอยังไม่ได้เลยอะฉันก็เอ็นดูทางยังไงก็เหนียวแน่นไปด้วยอวิชชาไม่มีใครทางเราได้หรอกเราต้องเสียสละราคะโทสะโมหะเนี่ยเราถึงจะกลายเป็นผู้ที่มีจิตที่เบาจิตที่เอาอ่ะมันหนักอยู่แล้วจริงค่ะสุข3สุขเนี่ยสุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างและสุขมาให้เนี่ยเป็นสุขที่เกิดได้เลยค่ะ